ลับมาในช่วงที่2ของ Brazil Fever 2014ครับช่วงนี้จะเป็นสีสันกีฬาฟุตบอลโลกครับแต่ประเด็นอยู่ที่บราซิลครับไปกันที่อินเดียครับเขาบอกว่ามีร้านขนมในอินเดียครับเป็นร้านเค้กครับปั้นหุ่นของนักเตะในบอลโลกครั้งนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงก็คือ RVP กับโทมัสมุลเลอร์ใช่ครับร้านขนมแห่งนี้อยู่ในเมืองกาลกาต้าประเทศอินเดียครับก็ร่วมกันเกาะกระแสฟุตบอลโลก2014ครับด้วยการปั้นหุ่นที่ทำมาจากน้ำตาลเป็นตัวของโรบินฟานเพอร์ซี่แล้วก็โทมัสมุลเลอร์มิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันไว้บนเค้กครับนี่ครับก็เหมือนมากๆนะครับทั้งโทมัสมุลเลอร์แล้วก็ RVP ครับเป็นการเกาะกระแสให้เข้ากับธีมของมหกรรมฟุตบอลโลกครับแล้วก็ยังมีเค้กที่เป็นรูปสนามฟุตบอลแล้วก็ถ้วยบอลโลกอีกด้วยนะครับดอมโอ้โหถือว่าทางร้านนี่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโดยทางด้านซูดิปมูลิกครับเจ้าของร้านขนมแห่งนี้กล่าวว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากการที่โรบินฟานเพอร์ซี่และโทมัสมุลเลอร์โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการแข่งขันในรอบแรกครับโดยตัวของ RVP ฟานเพอร์ซี่นั้นทำมาจากส่วนผสมระหว่างนมและก็แป้งโคย่าส่วนตัวมุลเลอร์ทำมาจากแป้งโคย่าล้วนๆครับที่สำคัญทั้ง2ตัวนี้สามารถทานได้จริงด้วยครับไปถามความเห็นของลูกค้ากันบ้างครับลูกค้าคนนึงนะครับเขาบอกว่าลูกชายของเขาครับติดดูบอลโลกครั้งนี้มากเลยครับดอมดังนั้นเมื่อเขาได้เห็นร้านขนมแห่งนี้ทำของขวัญแบบนี้ทำเป็นเค้กแล้วก็มีตัวนักเตะเป็นลูกหุ่นออกมาเนี่ยก็เลยอยากจะเป็นของขวัญให้กับลูกชายบอกว่าลูกชายเนี่ยติดบอลโลกครั้งนี้มากอ๋อใช่ครับเพราะเขาเห็นว่าลูกชายนั้นเฝ้าดูฟุตบอลโลกครั้งนี้ทุกนัดนะครับบางท่านถึงขนาดตื่นสายไปโรงเรียนสายเลยครับซึ่งเขาคิดว่าเค้กชิ้นนี้จะทำให้ลูกชายของเขามีความสุขกับวันเกิดของเขามากเลยครับก็ซื้อมาเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กับวันเกิดของลูกชายนะครับก็น่าจะชอบนะเพราะว่าผมว่ามันน่ารักมากเลยใช่ครับน่าจะปั้นหลายๆตัวเลยนะจากที่อินเดียครับไปกันที่จีนกันบ้างครับเขาบอกว่าเตะบอลกันพื้นหญ้าไม่ชอบอ่ะไปเตะลุยโคลนกันซะงั้นโอ้โหอย่างนี้เละเทะน่าดูเลยนะครับเป็นฟุตบอลลุยโคลนที่ปักกิ่งครับอยู่ที่จีนนะครับก็มีการเกาะกระแสบอลโลกฟีเบอร์ที่บราซิลเหมือนกันครับได้ว่าตอนนี้กระแสกลิ่นอายของบอลโลกเนี่ยแพร่ไปทั่วโลกเลยครับดอมใช่ครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากครับมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันถึง48ทีมด้วยกันครับโปรแกรมทั้ง39แมตช์ที่ลงเตะกันในสนามมีความยาว25เมตรและกว้าง15เมตรครับนี่แหละครับก็จะเห็นว่าเละเทะทีเดียวนะครับครับกติกาก็ต้องแบ่งการแข่งขันเป็นผู้เล่นข้างละ6คนนะครับและแต่ละทีมต้องมีผู้หญิงอย่างน้อย1คนครับถือว่าบรรยากาศการแข่งขันก็ออกมาสนุกแล้วก็ตลกขบขันนะครับถึงแม้ว่าจะแข่งกันไม่จบเพราะว่าอาจจะเหนื่อยมากๆนะครับใช่ครับโดยฟุตบอลที่เล่นกันบนโคลนนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศฟินแลนด์ในช่วงปลายปี1990ครับแล้วก็ต่อมาได้รับความนิยมในฮอลแลนด์รัสเซียสวีเดนและบราซิลแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากด้วยการวิธีการเล่นที่สนุกสนานแล้วก็เฮฮาแบบนี้นี่แหละครับครับก่อนจะมีการเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่เมืองจีนก็คือที่กรุงปักกิ่งบริเวณโอลิมปิกพาร์คในจีนเมื่อปี2011ที่ผ่านมาครับก็เลยได้ว่าสนุกแต่ก็เลอะเปื้อนผมว่าเหนื่อยกว่าเตะฟุตบอลจริงๆนะกว่าจะก้าวขาออกมาจากโคลนได้นี่นะคุณผู้ชมครับในช่วงหน้าเราจะมาติดตามข่าวคราวกีฬาอื่นๆกันบ้างครับเขาบอกตอนนี้วิมเบิลดันที่อังกฤษเทนนิสกำลังมันกันเลยครับติดตามกันในช่วงหน้าครับOh, no.